ช่นเรามาดูความหมายของคำว่าสับเซตน้องดูความแตกต่างอันแรกที่บอกว่าละการเขียนอันแรกสมาชิกในเซตสมาชิกในเซตก็คือยกมาปุ๊บใส่สมาชิกยกมาเฉยๆนะครับเรียกว่าสมาชิกถ้าเรามองว่า A เป็นเซต1 2 -3 แล้วก็5ถ้าเรายก A มาเนี่ยยก A มา1เราเรียกว่าสับเซตยกมาแล้วต้องใส่ปีก1ครอบ1ครั้งเราจึงจะเรียกว่าสับเซตเพราะมันเป็นเซตย่อยเซตย่อยมันก็เป็นเซตมันก็เลยต้องใส่ปีกครอบไว้ถ้าน้องยกมา2ตัวได้ไหมได้1ลบ3มันก็เป็นสับเซตเหมือนกัน1 3อยู่ในนี่เป็นได้มั้ย1 2ลบ3แล้วก็5เนี่ยมันก็เป็นสับเซตของ A สับเซตของ A มันมีสับเซตพิเศษตัวนึงที่เราโผล่เข้ามาใหม่ๆอย่างนี้เราเรียกว่าเซตว่าสัญลักษณ์มันก็เป็นเซต A สับเซตเพราะตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็น A เป็นสับเซตของ A มันจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเซตเป็นเซตพิเศษโผล่มานะเซตที่เล็กที่สุดโผล่มาจากบรรทัดนี้แหละจากคำว่าสับเซตเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เราเจอบ่อย A เป็นสับเซตของ A ไหมมันเป็นสับเซตแบบแรกมาเลยใช่ไหมครับใหญ่สุดขนาดกลางขนาดเล็กเซตขนาดกลางก็จะมี1กับ3 1กับลบ3เป็นสับเซตของ A 1เป็นสับเซตของ A เป็นเซตขนาดกลางเซตขนาดใหญ่สุดเซตขนาดเล็กสุดมาจากบรรทัดแรกที่เราเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้น A เป็นสับเซตของ A ไหมเป็นแต่ A เป็นสับเซตแท้ของ A ไหมไม่เป็นถ้าถามเป็นสับเซตไหมเป็นแท้ไหมไม่แท้เพราะมันเป็นตัวมันเองมันใหญ่เท่ากับตัวมันเองไม่ได้ถ้าแท้ต้องเล็กกว่าตัวมันเองจะเท่ากับตัวมันเองไม่ได้พี่เลยถามเราต่ออีกว่าเซตว่างเป็นสับเซตของเซตว่างไหมเป็นไหมมันไม่มีเซตเลยแค่เปลี่ยนตัว A เปลี่ยนเป็นเซตว่างแค่นั้นเองเซตว่างเป็นสับเซตของเซตว่างไหมเป็นหรือไม่A เป็นสับเซต A ไหมเป็น A เป็นสับเซตแท้ของ A ไหมไม่แท้เซตว่างเป็นสับเซตของเซตว่างไหมเป็นสับเซตแท้ของเซตว่างไหมไม่ต้องไม่นะมันจะเท่ากับตัวเองไม่ได้ถ้ามันแท้นี่แท้คือห้าเท่ากับตัวมันเองเพราะเล็กเซตว่างเป็นเซตที่เล็กที่สุดที่เรามีอยู่มันจะเล็กกว่านี้มีอีกไหมไม่มีแล้วโอเคโอเคเราจะลองเขียนที่นี่เราจะลองเขียนอันนี้คือสับเซตถ้าเราเขียนไม่ใช่สับเซตนะครับเซตของ1 2มันไม่เป็นสับเซตอ้าวมีนี่1 4 1 4 4ไม่ใช่1ใช่ก็ใช่4ไม่ใช่มันก็ไม่เป็นสับเซตของ A ก็เขียนไม่เป็นสับเซตอันนี้คือความหมายของสับเซตทีนี้เวลาเราดูความหมายของสับเซตหรือเซตใดๆก็ตามนะครับสิ่งแรกผมไม่อยากให้เราดูเรื่องเซตให้มันดูวุ่นวายสมองจริงๆความหมายมันก็จบแล้วเราลองมาแกะดูอย่างเช่นพี่ตั้งชื่อเซตโจอี้ชื่อเซตโจอี้เซตว่าเซตของเซตว่าเซตของเซตว่าอันแรกเลยจำนวนสมาชิกของโจอี้มีกี่ตัว3ตัวนับจำนวนสมาชิกเราก็พูดไปแล้วหนึ่งเขามากขั้นอีกตัวนั่นเองสมาชิกขั้นอีกตัวดูนะจ๊ะจะทวนคำว่าสมาชิกกับสับเซตอีกคนหนึ่งในหน้าขึ้นมาป๊อตปฏิบัติเอาตรงนี้มาเราเรียกว่าสมาชิกถูกไหมเอาตัวนี้มาเรียกว่าสมาชิกเอาตัวนี้มาเฉยๆเรียกว่าสมาชิกเอาตัวนี้มาเฉยๆเรียกว่าสมาชิกยกมาเฉยเรียกว่าสมาชิกยกมาเรียกว่าสมาชิกยกมาเรียกว่าสมาชิกยกมาเรียกว่าสมาชิกมันบ้าจบเองมันเรียนไม่เก่งกับเขาสักทีเองจะจดไปทบตุ๋ยอะไรเรื่องนี้เออหนังสืออีกเรื่องครับอาจารย์คนหนึ่งเขียนไว้ละเอียดแป๊ะเลยเขาไปทัวร์เราไปดูเราอีคนหนึ่งพูดให้มันจบเรื่องไม่ได้ในวันนี้นี่จบแล้วทำไมเองก็ฟันนอสมาชิกเมเดียมันคืออะไรเมเดียของการเขียนสมาชิกคืออะไรเมนไอเดียของการเขียนสมาชิกดูยังไงออกมาค่ะดูเป็นสมาชิก
อันนี้เป็นสมาชิกของเจอันนี้เป็นสมาชิกของเจถูกไหมอันนี้เป็นสมาชิกของเจถูกไหมมาไงยกมาเลยใช่ไหมถ้ามีอย่างนี้ล่ะถูกหรือผิดที่จะมาทำแบบนี้เส้นหน้ามันสองเส้นของเจไหมเพราะเป็นไหมอะไรนะประโยคนี้เอาอย่างไรเอาอย่างในห้องนี้เรื่องจากนักแสดงคนอื่นเส้นทางมันสับเส้นของทุกเส้นเลยเอามาจากนักแสดงคนอื่นหรือมาจากในห้องนี้ทุกทีเส้นทางมันสับเส้นของทุกเส้นอ่ะนะต้องออกให้หมดเริ่มต้นใหม่เมื่อกี้พี่พูดเรามาอย่างนี้เนี่ยเส้นทุกอย่างมาจากสามส่วนหนังสือหนึ่งเล่มผมจะพูดให้มันเหลือแค่กระดานเดียวแล้วภายในหนึ่งชั่วโมงมันจบเพราะนั้นคุณลบออกให้หมดคุณลบออกนะครับถ้าคุณอยากให้คณิตศาสตร์ไม่มีเนื้อหาผมท้ามันต้องไม่มีอ่านอยู่แปดวันก็ไม่มีทางจบหนังสือเรียนอะไรหุ้ยเหลือใจเว้ยสับเซ็ตมีกี่ชนิดสามใหญ่กลางเล็กเซตที่ผมว่าสุดท้ายคือใหญ่สุดเล็กสุดเซตขนาดกลางนี่แหละสับเซตมาตรฐานอยู่แล้วเซตมากแต่เซตต้องเซตเมื่อกี้เราตอบตรงใจเรียกเดียวมาจากสับเซตที่ย่อยที่สุดมาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราพูดถึงสับเซตเล่นเลยมาจากประโยคนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโจทย์เลยโจทย์มาแล้วช่างหัวมันเซตมากเป็นสับเซตของทุกเซตนั่นคือการทำสับเซตทีนี้พี่กำลังจะบอกว่าการเขียนความแตกต่างระหว่างสมาชิกกับสับเซตนั้นเขียนยังไงถ้าเขียนสมาชิกยกมาเฉยยกมายกมาเรียกว่าสมาชิกแต่ถ้าต้องการเขียนว่าสับเซตยกมาแล้วต้องใส่ปีกให้มันด้วยยกคนนี้มาใส่ปีกให้มันหนึ่งครั้งมันจะกลายเป็นสับเซตทันทียกมาแล้วใส่ปีกหนึ่งครั้งเนี่ยยกคนนี้มาใส่ปีกมันจะเป็นสับเซตทันทียกตัวนี้มาแล้วใส่ปีกหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นสับเซตทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดูว่าความหมายมันคืออะไรงงเลยครับอันนี้เสือเป็นสมาชิกตำแหน่งนี้เสือเป็นสับเซตตรงนี้เป็นสมาชิกอ่ะตรงนี้เสือเป็นสับเซตบางคนสับสนอ่ะตรงนี้ผิดตรงนี้ถูกไม่เกี่ยวหน้าที่โจทย์คือตั้งให้เราสับสนเรื่องของโจทย์หน้าที่คือการเขียนสมาชิกยกมาแล้วใส่สมาชิกจบแต่ถ้ายกมาใส่ปีกเรียกว่าสับเซตโอเคโอเคโอเคใครยังแยกไม่ออกสับเซตสมาชิกยกมาใส่ปีเรียกว่าสับเซตยกมาเฉยๆเรียกว่าสมาชิกโอเคคุณลองพิสูจน์ศักยภาพตัวเองว่าเข้าใจถูก 100% มั้ยผิดข้อนึงหัวขาดหน้าไหนแบบพัน 1.2 ครับแล้วพัน 1.2ครับ 1.2 ข้างๆไปเลยครับ 1.2 ให้1ถึงข้อ4ดูดิที่พูดเมื่อกี้มันใช้เป็นใช้อะไรได้บ้างในสมองหน้าที่8ครับหน้าที่8 1ถึง4ข้อ1ถึงข้อ4ใหญ่นะครับ10นาทีเสร็จไหมเชิญกาวไปด้วยเรียนความคิดจากเหตุผลทุกทีเขียนทีเขียนเอฟไม่ต้องเขียนผิดเขียนถูกมันช้าเขียนทีเอฟทีเอฟก็พอเรียนตรรกศาสตร์แล้วมาใช้ภาษาสั้นลงถูกลากกอไก่มาจะเจ็บถูกเชิญถ้ามาดูจะสั้นลงอ่ะเชิญเฮ้ยอย่าเขียนใหญ่มากนะครับอย่าเขียนใหญ่มากมันเสียเวลาอย่าทั้งสั้นแบบนี้ทั้งอยู่รู้เรียนเยอะโอ้ยมาหาสมุดเริ่มปวดทุกวันมาหาสมุดใครผิดเกินหนึ่งย่อยนะครับหรือว่าจอภาษาไทยไม่รู้เรื่องหนึ่งข้อย่อยนะครับไม่ได้หมายถึงหนึ่งข้อใหญ่
จะต้องถูกหมดให้ได้ตามถึง59ข้อ12ย่อยนะI'm going to go to the next one.
ใครตอบถูกหมดนะเต้ตอบถูกหมดแจ้งหอมแก้มสองทีเป็นรางวัลตอบ